คำว่าฉันรักเธอนั้นติดอยู่ในความคิดแรกของแม่ที่ให้กำเนิดลูกท่านที่รักทั้งหลายครับแท้จริงแล้วกระบวนการที่สร้างความรักชีวิตและสายเลือดนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในตลอดประวัติศาสตร์หมายความว่ามนุษยชาติไม่ได้เข้าใจความแท้จริงของชีวิตอย่างสมบูรณ์นั่นเองนี่คือต้นเหตุของปัญหาของมนุษยชาติเกิดขึ้นมาในตลอดประวัติศาสตร์เพราะว่าความไม่เข้าใจชีวิตอย่างสมบูรณ์ถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงของชีวิตอย่างสมบูรณ์มันจะไม่มีการถกเถียงใดๆระหว่างมนุษยชาติการเป็นศัตรูจะไม่เคยอยู่ในความคิดของมนุษยชาติเลยนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตแม้ว่าเราจะรู้เรื่องราวมากมายแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเราจึงเกิดมาปัจจุบันเรามีความรู้มากมายทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เราไม่เข้าใจเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายรวมถึงทุกชีวิตนั้นมีรากฐานมาจากอนุภาคมูลฐานนี้หรืออะตอมนี้ท่านที่รักทั้งหลายครับนี่คือความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านวิชาการมากมายแต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังว่าทำไมอนุภาคมูลฐานนี้จึงเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณแท้จริงแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงอยู่ที่ความรักมันมีความรักที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชายและหญิงจึงสนใจซึ่งกันและกันความสนใจระหว่างกันนั้นมีเบื้องหลังที่ความรักเราจะต้องเข้าใจประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความรักอย่างแท้จริงถ้าหากท่านทั้งหลายศึกษาหลักการเหล่านี้บนพื้นฐานความรักท่านก็จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเราจึงเกิดมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าท่านยังไม่ได้เข้าใจด้วยหัวใจเพราะว่าท่านยังขาดความรักที่มากเพียงพอแต่ความรู้นั้นจะนำเราไปสู่การมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับความรักเมื่อท่านค้นพบความรักท่านจะสามารถที่จะค้นพบหลักการที่มีความรักอยู่เบื้องหลังได้เมื่อเราพิจารณาภาพ Family Network นี้เราจะเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าลูกนั้นเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีพ่อแม่และเราทุกคนนั้นล้วนมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นพ่อหรือกลายเป็นแม่ซึ่งทั้งหมดนี้มีเบื้องหลังอยู่ที่ความรักดังนั้นถ้าหากท่านไม่เข้าใจความรักท่านไม่อาจที่จะเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่มีความรักอยู่เบื้องหลังได้คำตอบในเรื่องเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับความรักถ้าหากเราทั้งหลายเข้าใจในเรื่องความรักเราก็จะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของเราที่มีความรักอยู่เบื้องหลังภาพในแว่นขยายนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของพลังงานแท้จริงแล้วพลังงานนั้นมาจากความรักเพื่อที่จะเข้าใจหลักการท่านต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก่อนแล้วท่านก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเรามาเชื่อมโยงหลักการต่างๆที่สร้างตัวตนของเราเข้าด้วยกันซึ่งพื้นฐานที่สุดก็คืออนุภาคมูลฐานนี้เบื้องหลังของอนุภาคมูลฐานก็คือฐาน4ตำแหน่งนี้ฐาน4ตำแหน่งนี้ประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นแบ่งออกมาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นบวกเป็นลบในมนุษย์เราก็คือเป็นชายและเป็นหญิงนี้เมื่อการแบ่งนี้ถูกผสมเข้าด้วยกันผลลัพธ์ก็เกิดมาเด็กเกิดขึ้นจากการผสมสายเลือดของพ่อแม่นี่คือหลักการแห่งการสร้างเบื้องหลังของฐาน4ตำแหน่งนี้ก็คือความรักดังนั้นถ้าท่านมีความรักท่านจะเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดหูปิดตาเราไว้ก็คือความไม่สมบูรณ์ของเรานั่นเองท่านทั้งหลายครับถ้าหากท่านทั้งหลายเข้าใจความรักท่านก็จะเข้าใจหลักการอย่างสมบูรณ์ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายความรักแค่ระดับของหนุ่มกับสาวเท่านั้นแต่มันหมายถึงความรักใน4มิติ
มิติแรกก็คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกมิติที่สองก็คือความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่มิติที่สามก็คือความรักระหว่างพี่น้องและเพื่อนฝูงและมิติสุดท้ายก็คือความรักระหว่างหนุ่มสาวที่รักซึ่งกันและกันท่านที่รักทั้งหลายครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าความรักนั้นมีสี่มิติดังนั้นท่านจะต้องมีความรักในสี่มิตินี้เป็นพื้นฐานและท่านจึงจะสามารถที่จะเข้าใจหลักการที่มีความรักอยู่เบื้องหลังภาพในแว่นขยายนี้คือความแท้จริงที่ได้สร้างตัวตนของเราทุกคนขึ้นมาซึ่งมีความรักอยู่เบื้องหลังนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์อย่างแท้จริงท่านไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งที่อัศจรรย์ที่ไหนเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในตัวตนของเราทุกคนที่ได้สร้างตัวตนของเราทุกคนขึ้นมาดังนั้นถ้าหากท่านจะเข้าใจความแท้ท่านต้องฝึกฝนที่จะรักและแล้วท่านก็จะเข้าใจหลักการแห่งการที่มีความรักอยู่เบื้องหลังท่านทั้งหลายลองนำประเด็นเหล่านี้ไปพิจารณาดูนะครับและแล้วท่านก็จะเข้าใกล้ความแท้จริงมากและมากยิ่งขึ้นในที่สุดแล้วความแท้จริงจะปกคลุมโลกนี้อย่างสมบูรณ์เมื่อมนุษยชาติเข้าใจรากฐานของชีวิตของตัวเองซึ่งมีความรักอยู่เบื้องหลัง